็หวานอยู่ค่ะไม่อยากจะพูดขนาดนั้น3ปีแล้วก็ยังคลั่งรักกันเหมือนเดิมก็ดีค่ะรอรอไว้ก่อนไม่ได้รอก็ใช้ชีวิตค่ะเมื่อสักครู่เห็นเชียร์มากเลยคู่นี้แบบตั้งใจฟังมากเลยแต่ใช่เธออินไหมเธออินไหมอินไหมล่ะเอออินกันไหมล่ะแฟนเขาอินไหมเรายังอินเลยใช่อินแล้วก็รู้สึกว่าแบบน่ารักอ่ะแล้วเขาดูแบบเป็นกำลังใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนไปถ่ายแบบคือแบบโอ้ทำไมมันร้อนร้อนร้อนที่ตานิดๆอะไรมันยิ่งสบายสำหรับงานเราไหมคะคิดเผื่อเผื่อไว้ว่าเอ้ยงานฉันจะยังไงยังไม่คิดเลยค่ะก็เท่าที่ฟังแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหมันดีเทลเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าแบบวันถ้าเรามีความรักอะอะไรมันก็จะแบบทำให้ทุกอย่างแบบมีแรงสู้แน่นอนอยากไปต่างประเทศหรือที่ไทยดูนะจะใครก่อนดีกว่าแสดงว่ามีคุยกันหรอคะไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้คุยอะไรค่ะอะไรนะอยากรักงานของแต้วจะเป็นยังไงนั่นนะสิแต้วก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูค่ะก็ไม่นะเรารู้สึกว่าแต่ละคนก็มีแบบไทม์ไลน์ที่เหมาะของแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้มันก็เป็นในเรื่องของการแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก่อนใช่งานโดยงานอย่างเดียวก็งานแล้วก็ใช้ชีวิตแหละแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้แบบไปโฟกัสที่ว่าแบบเมื่อไรหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติของมันเนาะก็ลงบ้างนะคะอย่างเนี่ยก็มีตั้งใจจะลงอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสตั้งใจจะลงอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวลงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นส่วนที่ผ่านมาอาจจะแบบเห็นแบบทีๆไงแต่แบบช่วงนี้ก็ไม่ได้เห็นอ๋อก็อย่างที่บอกอาจจะแบบเหมือนเราก็ค่อนข้างมีเนี่ยงานหลายอย่างที่ต้องโฟกัสด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจอกันบ่อยนะคะก็แต่แค่อาจจะไม่ได้แบบลงใช่อาจจะไม่ได้ลงแบบว่ารูปใน IG แต่ก็มีในสตอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่มันยังอยู่ยังมีอยู่ยังมีคนเห็นอยู่ยังหวานกันเด้อเพราะฉะนั้นเถอะก็หวานอยู่ค่ะไม่อยากจะพูดขนาดนั้น3ปีแล้วก็ยังคลั่งรักกันเหมือนเดิมก็ดีค่ะน้องเต้ายังนับซัพพอร์ตอะไรความพร้อมอะไรที่ติดต่อเราว่าอย่างไรไม่รู้สิแต่ว่ามันไม่ได้แบบพูดออกมาเป็นคำได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบหลายๆอย่างที่มันจะต้องลงตัวในหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้เป็นของเราและของเราหรือว่าของเราก็ทั้งคู่แหละแต่ว่าความพร้อมมีจริงก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องพร้อมอาจจะไม่มีจริงก็ได้แบบแค่เราอาจจะไม่ได้ลองตามันต้องว่ามันเหมือนแบบเป็นอะไรที่เราไม่ได้คอนโทรลได้ขนาดนั้นนะมันต้องหลายๆองค์ประกอบอย่างที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบถึงเราจะพร้อมหรืออะไรยังไงมันก็ไม่ใช่แค่แบบปัจจัยเดียวเนาะมันก็ต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ว่ารอให้พี่ๆเขาแต่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เดียวใครก่อนก็ได้ค่ะอยู่ที่เราใช่ค่ะอยู่ที่ความลงตัวอ๋อรอไปก่อนรอไปก่อนไม่ได้รอเพราะใช้ชีวิตค่ะอ๋อ